รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฮิปที่สุดของสยามนะคะช้อปปิ้งมอนสเตอร์ค่ะวุ้ยตายจัดเต็มเราจัดเต็มมากจัดเต็มสุดท้ายเลยเราดับไปเลยแล้วก็แวะนั่งจิบกาแฟชิลๆกับร้านคาเฟ่สุดฮิปที่หนุ่มสุดเท่อย่างนายโทนี่ราแกนเนี่ยเขาซีเล็กมาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเจ๋งสุดๆเลยค่ะในช่วงเมกะดิสค่ะเฮ้ยไม่เคยกินที่ไหนเลยอ่ะกินแล้วแบบเหมือนอยู่ในทุ่งในทุ่งหญ้ากินกาแฟโอ้อะไรเงี้ยแล้วเราจะพาไปดูนะคะไอเทมชิ้นเด็ดคลิปคลิปของพี่พลอยหอวังนะคะมีไอเทมอะไรที่ขาดไม่ได้นะคะกับช่วง My Piece ค่ะพร้อมลวงลึกเบื้องหลังภาพสุดประทับใจของสาวชิคอย่างไอด้าไอราดากับช่วง Instagram ค่ะเป็นภาพแรกที่เราเห็นหน้าลูกเห็นคนที่แบบเราตั้งหน้าตั้งตารอมา9เดือนค่ะก็ถึงเวลาที่สาวช็อปอย่างเราเนี่ยช็อปอย่างบ้าคลั่งแล้วค่ะในช่วงช้อปปิ้งมอนสเตอร์นะคะมีความมั่นใจขนาดไหนในวีคนี้ว่าแบบว่าเราจะสู้พี่ออมได้เนี่ยพี่ออมแฟนคลับพี่ออมเต็มเลยเนี่ยรายล้อมอยู่เนี่ยแฟนคลับพี่ออมเราก็ต้องมีความมั่นใจเอาหรอว้าวจะสู้พี่ออมได้เลยมาไปกันไปกันนี่ช้อปปิ้งมอนสเตอร์ร้านแรกค่ะที่เราจะพาไปโดนกันนะคะคือเป็นร้านที่ฮิปแล้วก็ฮิตที่สุดนะคะอยากให้ชาวชิคสเตอร์เนี่ยไปลองกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็จะดำเนินรายการไปได้ยังไงถ้าขาดพี่ออมสุชาล่ะคะตอนนี้ทำอะไรอยู่นะคะห้องน้ำได้ยังไงมันล่วงเลยเวลาไปนานแล้วนะคะเอาเป็นว่าก้าวขอดำเนินรายการแทนแล้วกันนะคะร้านแรกนะคะก็เป็นร้าน DAPP ค่ะเป็นแบรนด์ที่เป็นสไตล์ที่แบบออกสตรีทหน่อยแล้วก็มีคอนเซ็ปต์ที่ว่าตลกฉลาดแล้วก็ซ่าคอลเลคชันล่าสุดเนี่ยมีชื่อว่า Eat Pay Love ค่ะเน้นความเป็นยุค90เข้ามาอะแดปให้มันกลายเป็นแบบแฟชั่นที่สวยไปอีกแบบนึงไม่ตกยุคไม่ตกเทรนด์แต่ว่ามีความเป็น90เข้ามาด้วยความเป็นกางเกงยีนส์นะคะที่บอกกันนะคะว่ามันมีความเป็นยุค90อยู่เป็นกางเกงยีนส์ที่เซ่อๆขาดๆหน่อยนะคะเมื่อกี้แอบกระซิบพี่เขานะคะคือพี่เขากระซิบมาแหละไม่ใช่เราแอบกระซิบเขาหรอกเพราะว่าเขาต้องให้ข้อมูลเราใช่ไหมเขาบอกว่ามันเป็นโมเดิร์นวินเทจก็จะมีความวินเทจนิดนึงในความเซ่อของมันนะคะในยุค90ชอบอ่ะราคาโอเคพอซื้อได้นะวัยมัธยมใสๆมีคนแอบกระซิบให้หักค่าตัวพี่ออมมาซื้อเพราะว่าหายไปร้านหนึ่งแล้วอ่ะแบ่งมาให้น้องน้องนุ่งไม่มีเงินเข้าใจไหมพี่ออมน้องโจรตอนเนี้ยผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านที่2นะคะแนวแฟชั่นแบบล้ำๆเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่
กล้ามากๆกล้าที่จะออกแบบมากล้าที่จะใส่ด้วยส่วนตรงนี้นะคะจี๊ดมากๆเรียกว่าคอลเลกชันนี้เนี่ยตีโจทย์ออกมาได้แบบแตกฉานมากค่ะกับสตรีทกราฟฟิตี้นะคะดูเดินน่ะดูเก๋อ่ะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยกล้าใส่อ่ะคือกล้าออกมาก็กล้าใส่เหมือนกันนะจ๊ะจริงมันเป็นผ้านะนึกว่าเป็นกระดาษแบบม็อกอัพขึ้นมาเป็นบอกให้เป็นป๊อปอัพอ่ะแต่นี่ไม่ใช่เป็นผ้าแล้วก็แบบซ้อนๆกันให้มันมีเลเยอร์ขึ้นมาคนทั่วไปก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแจ๊ดเกินไปหรือเปล่าไม่กล้าใส่หรือเปล่าแต่ก็อยากจะให้ชาวชิกสเตอร์นะคะลองมาโดนไอเทมนี้กันดูนะคะเพราะว่าเรียกว่าฮิปแล้วก็ฮิตเวอร์สุดๆในตอนนี้เลยค่ะกับร้าน Wonder Anatomy นะคะและร้านที่พวกเราจะมาพีคกับพีชเลือกชิ้นแฟชั่นสุดชิคเพื่อมาแบทเทิลกันก็คือร้านนี้ค่ะ Something Voodoo ค่ะถือว่าเป็นแบรนด์ที่แบบสาวๆชิคสเตอร์ไม่มีใครไม่รู้จักเขาเป็นแบรนด์ที่แบบแตกออกมาจากแบรนด์ดิสยานะซึ่งทุกคนก็รู้จักสไตล์สาวหวานแล้วก็เป็นแบบว่าซีซันสดใสคล้ายๆแบรนด์ลูกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยพี่นั่นแหละค่ะแต่คอลเลกชันล่าสุดของเขาเนี่ยก็เปรี้ยวไม่เบานะคะชอบเรียกว่าคอลเลกชันโนเบลแพลงค่ะคอลเลคชันที่ผสมผสานระหว่างสาวที่แบบเนิร์ดแก่เรียนกับสาวเป็นแก๊งซ่าแล้วเราเอาสองสไตล์นี้มาเมิร์จกันเป็นลุคนี้ใช่เดี๋ยวต้องไปดูดีกว่าว่าจะแซ่บแค่ไหนไม่ได้เราน้อยเราขอถือเจ้าตัวนี้ไว้ตลอดเวลาเดี๋ยวพี่ออมเป็นอะไรน่ะรู้สึกว่าพี่ออมจะแพ้ขนแล้วคุณหยิบมาทำไมเนี่ยก็ไม่ได้อ่ะก็รอบนี้มันแบบรอบแบทเทิลเราต้องเอาชนะให้ได้พี่ออมเปิดม่านออกมาแล้วหันไปมองก้าวแล้วแบบก็จะเต็มมากไงคะก็เราต้องเต็มไงเพราะว่าแบบเราอาจจะแพ้พี่ออมไงเขาเรื่องสไตล์ดีกว่าเป็นไงคะสไตล์น้องในวันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบบอยอิชหน่อยนะคะเป็นสไตล์แบบบอยแต่งแบบเฮ้ยแค่ๆอ่ะไม่ค่อยแคร์ใครอ่ะนี่แน่นมากสำหรับของพี่นะฮะเราเน้นที่ลายพริ้นท์ค่ะกับทรงแบบจัมสูทเพราะเป็นคนที่ชอบแบบชุดเดียวจบอ่ะก็เอากระเป๋ามาสักใบแล้วก็พร้อมด้วยสักสัตว์เลี้ยงแค่หนึ่งชนิดเล่นเล่นเก๋เล่นเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงนี่มีผลต่อคะแนนไหมไม่แน่นะรอบนี้พี่องชนะก้าวด้วยตัวเนี้ยด้วยตัวเนี้ยของแปลกค่ะไม่แน่ว่าอาจมันอาจจะเป็นเทรนก็ได้นะก้าวต่อไปพอคนดูรายการเราเนี่ยเอาไปถึงตามเลยนะใช่เลี้ยงแรคคูนข้างในนี่ผ่าไส้มาแล้วไว้ใส่ของได้แล้วค่ะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสไตล์ของเราหรือว่าอยากโหวตอ้อมหรืออยากโหวตก้าวนะคะแชร์ความคิดเห็นกันมาได้ค่ะที่ IG ของรายการเราเลยนะคะ
อย่าทะเลาะอย่าฝากร้านนะคะเข้ามาคอมเมนต์ว่าชอบสไตล์ของใครมากที่สุดนะคะแล้วก็ช่วยกันโหวตนะคะและสำหรับช่วงต่อไปนะคะ เราจะไปตามโทนี่รากแก่นค่ะว่าเขาจะมาซีเล็กร้านฮิตๆที่ไหนของสยามเซ็นเตอร์ค่ะจะเอาตัวนี้ไปกินด้วยไหมเนี่ยเฮ้ยแน่นอนอยู่แล้วฮะแน่นอนอยู่แล้วเราชอบมันมาแล้วก่อนที่จะตามสองสาวก้าวออมไปชิมเมนูที่หนุ่มเจ้าเสน่ห์โทนี่รากแก่นแนะนำต้องชิมตอนนี้ได้เวลาของ Two Choice Quiz กับประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้หญิงได้รู้ถึงมุมมองของหนุ่มๆกันโดยเฉพาะและประเด็นในวันนี้ถ้าหนุ่มๆเขาไปเที่ยวกับแฟนสาวเขาอยากให้แฟนแต่งตัวแบบไหนระหว่างเปิดบ้างโชว์บ้างเซ็กซี่เบาๆหรือปิดมิดชิดเก็บไว้ดูคนเดียวเอาละค่ะสาวๆอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมว่าหนุ่มๆคิดยังไง Two Choice Quizถ้าเป็นแฟนคนอื่นเนี่ยผมชอบดูเขาโป้ครับแต่ว่าแฟนผมเนี่ยไปตัวมิดชิดครับที่ใส่เบื้องลึกของผู้ชายเนี่ยมันจะชอบดูผู้หญิงที่แต่งตัววับวับแวมแวมแล้วพอรับหลังแฟนเขาเนี่ยมันก็จะไปพูดว่าเฮ้ยขาวตัวเลยโอ้โหแจ่มจังเลยเพราะฉะนั้นผมจะไม่ยอมให้แฟนผมแต่งตัวโป้เด็ดขาดครับเพราะว่าคนอื่นจะมามองหุ่นแล้วก็ความขาวของแฟนผมครับเอาไปจินตนาการต่างๆนานาครับผมจะให้เขาเก็บไว้ผมดูคนเดียวครับสมัยเนี้ยมีกล้องแอบถ่ายมั่วไปหมดอะเปิดเว็บแล้วไปเจอแฟนตัวเองอะผมก็ช็อกไงส่วนตัวผมเลือกข้อ1ครับโชว์ฮะคือแบบไปไหนมาไหนก็มีคนมองอ่ะอยากให้เขามองแฟนเราแล้วก็มองเราด้วยฮะคือเขาก็ได้แค่มองแต่เอาไปไม่ได้ไงฮะต้องยอมครับเพราะหุ่นดีจริงครับผู้ชายอ่ะอยากให้แฟนตัวเองอ่ะแต่งดูดีอยู่แล้วโชว์ไปเลยเราไม่ว่าแต่อย่านอกลู่นอกกรอบแล้วกันอยู่ในกฎในเกณฑ์อยู่ในกฎระเบียบก็โอเคครับแต่งตัวยังไงปล่อยเลยเซ็กซี่ได้หมดฮะชอบดูแบบสั้นๆไหมชอบดูแต่ถ้าเกิดเป็นแฟนเราอยากให้แต่งตัวเรียบร้อยมากกว่าครับไม่อยากให้ใครดูแฟนเราครับอยากให้แต่งตัวแบบเรียบร้อยครับแบบปิดมิดชิดครับเลือกข้อที่1 นะครับเปิดโชว์บ้างไปกินข้าวกันเนี่ยเวลามีคนมองเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าไม่อยากให้มองแต่ว่าในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าคนมองก็แสดงว่าทำให้รู้ว่าจริงๆเราก็มีของดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันหยุดไม่ได้อะเดินเข้ามาปุ๊บแล้วคือเรามองอย่างแรกเลยแล้วก็รู้สึกบาปจริงๆอ่ะมันก็เป็นสิ่งแรกเลยระดับสายตาใช่ไหมก็ห้ามไม่ได้โชว์บ้างแล้วก็คนอื่นอิจฉามันก็ดูว่าของเราดีฮะแม้ได้ฟังคำตอบจากหนุ่มๆแล้วก็สูสีมีทั้งให้เปิดโชว์บ้างมีทั้งให้ปิดมิดชิดแต่ผลสรุปจะเป็นยังไงนั้นคงต้องติดตามกันต่อท้ายรายการนะคะสนับสนุนโดยโออิชิฟรุตโตชาเขียวรสผลไม้อร่อยฟุดฟุดไปเลยไอเดียไอดูไอเดียไอดูวันนี้นะคะมีทิปสุดคูลค่ะที่จะทำให้สาวๆเนี่ยมีทรงผมที่สวยชิคภายใน2นาทีมาฝากกันค่ะวิธีนี้นะคะแค่เรามีผ้าคลุมไหล่หรือผ้าพันคอลายเก๋ก็สามารถเปลี่ยนทรงผมทรงเดิมนะคะให้กลายเป็นทรงผมใหม่สุดชิคได้แล้วค่ะเพียงแค่เรานะคะนำผ้าคลุมไหล่หรือผ้าพันคอมาพับแล้วนำมาโพกศีรษะหรือจะพันซ้ายพันขวาผูกเป็นโบข้างบนก็ดีไซน์ตามชอบได้เลยค่ะเสร็จแล้วจัดผมให้สวยงามแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วสาวคนไหนนะคะที่ตื่นมาแล้วขี้เกียจเซตผมให้ยุ่งยากหรือเบื่อทรงผมเดิมๆก็ลองไปฝึกทำกันดูได้นะคะกลับมาสนุกกับทุกไลฟ์สไตล์ของสาวๆกับพวกเราใน Two Piece Two Piece ช่วงที่2ค่ะพี่ออมเป็นช่วงที่พวกเรา2คนเนี่ยชอบมากๆรอคอยตลอดใช่ เป็นช่วงที่เราเนี่ยจะพาไปชิมไปเช็คอินแล้วก็ไปกินนะคะกับร้านอาหารสุดเก๋นะคะของเหล่าคนดังนะคะที่เลือกจะมาซีเล็กกันและวันนี้นะคะคนที่เลือกจะมาซีเล็กร้านฮิปๆแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าต้องเป็นหนุ่มสุดเท่สุดฮิปขวัญใจสาวๆชิคสเตอร์ทั้งหลายอย่างพี่โทนี่ลาแกนค่ะโอ้ Make a dishสวัสดีครับ Two Please ครับก็สำหรับช่วง Make a Dish นะครับผมอยากจะขอแนะนำนี่เลยคอกาแฟห้ามพลาดเด็ดขาด i plus d นะครับที่สยามเซ็นเตอร์ครับผมร้านกาแฟน่ารักตกแต่งมีบรรยากาศชิลๆนะครับกาแฟที่นี่นะครับเขาจะมีการแบบว่า create สิ่งต่างๆที่มันแปลกใหม่ด้วยนะครับแล้วก็รสชาตินี่คือพิถีพิถันมากนะครับสำหรับคอกาแฟห้ามพลาดเลยนะครับ i plus d ที่สยามเซ็นเตอร์ต้องไปให้ได้นะครับ
บอกเลยตอนนี้ค่ะพี่ออมแล้วก็มาอยู่อีกหนึ่งร้านแล้วนะคะ iPass D Style Cafe X Best Roaster by DIPT นะคะ iPass D เนี่ยมันย่อมาจากอะไรคะพี่ออม Innovation Plus Design ค่ะแล้ว DIPT อ่ะอ๋อ Department of International Trade Promotion ค่ะเดี๋ยวทำไมพี่ออมเป๊ะจังอ่ะข้างหน้าเลยค่ะเอาล่ะเอาล่ะเลยตรงตัวเลยคาเฟ่นี้นะคะเป็นของสถาบันการส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้าของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะและในส่วนของป๊อปอัพคาเฟ่ตรงนี้นะคะก็จะอยู่ในโซนของ Another Alternative นะคะชั้น1สยามเซ็นเตอร์ค่ะแล้วก็จะมีอยู่ถึงแค่สิ้นเดือนมีนาคมนี้เท่านั้นนะคะคาเฟ่ตรงนี้นะคะเป็นมากกว่าร้านกาแฟเพราะว่าทางเข้าเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะว่ามันจะมีนวัตกรรมหรือว่าสินค้าที่คนไทยออกแบบและได้รับรางวัลด้วยนะทั้งในและนอกประเทศด้วยดินสออันนี้นะคะเป็นอะไรที่อีโคสุดๆประหยัดสุดๆค่ะมันเรียกว่า drawing out มันคืออุปกรณ์ที่ช่วยยืดอายุดินสออ๋อสมมติว่าเวลาที่เราสั้นๆอย่างเงี้ยบางทีเราทิ้งแล้วใช่มันสั้นแล้วมันจับไม่ได้แล้วนี่เราก็ต้องต่อเสริมเข้าไปนี่นี่ต่อเสริมเข้าไปอย่างนี้ใช่ใช้ได้ปกติเลยบอกดินสอ EE ค่ะ EE Defender ใช่ได้รับรางวัลด้วยนะคะผู้ดีไซน์อวอร์ด2013จากประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นในงาน G-Mark ค่ะคือมันเป็นปัญหาสำหรับคนวาดรูปมากๆคือก้าวอ่ะตอนอยู่ม.6 เนี่ยก็จะต้องแบบใช้ดินสอ EE เพื่อจะต้องวาดเส้นหรือว่าวาดเอียนดออิ้งอะไรเงี้ยแล้วหักบ่อยมากพี่ออมนี่เขาก็ออกแบบมาเพื่อรองรับสินค้าเก๋ๆมาจัดแสดงแล้วนะคะคนที่มาที่นี่นี่พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับการมานั่งจิบกาแฟตรงนี้นะคะและขอบอกด้วยออมกับก้าวเนี่ยเรื่องกาแฟเนี่ยมีความรู้น้อยมากต้องขอคำแนะนำจากบาริสต้าสุดชิคชื่อน้องส้มนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส้มนี่กำลังทำกาแฟอะไรอยู่คะอันนี้กาแฟเรียกว่าโฟร์โอเวอร์ค่ะจะเป็นการทำกาแฟที่ผ่านเฟลเตอร์ฟิลเตอร์มันจะกรองความมันของกาแฟอะไรได้ผลลัพธ์ออกมามันจะคลีนกว่าอย่างตัวที่ผ่านจากเฟลเตอร์แมชชีนแล้วซึ่งตอนนี้มันเป็นที่ popular ในประเทศไทยมากเขาก็เลยเลือกที่จะเอาตัวนี้มาชงอย่างตัวนี้ส้มเลือกทำอุณหภูมิที่90องศาเพราะว่าตัวนี้เราคั่วอ่อนใช้อุณหภูมิที่สูงมากขึ้นมันจะได้ดึงรสชาติกาแฟออกมาได้เยอะมากขึ้นแล้วก็ต้องพยายามรักษาระดับน้ำแล้วก็ระดับกาแฟทำไมเราต้องคงหรือว่ารักษาระดับน้ำไว้ตลอดเวลาคะพี่ส้มเพราะว่าให้น้ำความร้อนของน้ำมันได้เข้าไปซึมกับกาแฟทุกตัวแล้วอย่างนี้นี่เราควรจะใส่นมหรือใส่อะไรนี้เพิ่มไหมคะกาแฟโฟร์โอเวอร์ส่วนใหญ่เราจะทานเป็นกาแฟดำถ้าใส่นมมันก็รสชาติมันก็จะก็เปลี่ยนไปเนาะเฮ้ยไม่เคยกินที่ไหนเลยอ่ะไม่ใช่ความขมซะทีเดียวแต่มันมีความเหมือนแบบเหมือนพืชอ่ะเหมือนผักเหมือนแบบกินแล้วแบบเหมือนอยู่ในทุ่งเฮ้ยนี่มันยาด้วยเห็นภาพแบบดึงวิ่งอยู่ในทุ่งหญ้ากินกาแฟโอ้อะไรอย่างเงี้ยนี่แหละค่ะเป็นกาแฟที่คุณโทนี่รากแก่นค่ะเขาซีเล็กมาบอกว่าเด็ดสุดนี่มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะสุขุมวิทความเก๋ไก๋อยู่ตรงไหนคะคุณส้มคะสุขุมวิทเราเป็นใช้กาแฟแบล็คไวเออร์ซึ่งเป็นเฮาส์เบรนของเราค่ะเราแช่มันกับซินนามอนแล้วก็เปลือกมะนาวแช่ข้ามคืนแล้วก็ทำวันต่อวันด้วยอ๋อทำวันต่อวันก็คือคนที่มาเนี่ยสามารถซื้อแล้วก็นั่งกินที่นี่ได้เลยหรือไม่ก็นิยมซื้อกลับบ้านได้แล้วรสชาตินี่มันแตกต่างจากตัวนี้เราแช่มันกับซินนามอนแล้วก็เปลือกมะนาวคือมันจะกลบความเป็นกาแฟตัวคาแรคเตอร์ของตัวมันพี่โทนี่นี่ซื้อกลับบ้านประจำเลยป่ะคะใช่เอาไปกินเนี่ยก็ไปกินแบบไปทำให้อุ่นใช่ไหมไปอุ่นจริงๆแล้วเราต้องทานคล้ายๆวิสกี้เคยเห็นวิสกี้ใช่ไหมที่มันจะมีลูกบอลใหญ่ๆแล้วก็เทไปทีละนิดแล้วให้มันคีปแบบคูลตลอดเวลากินเย็นๆตลอดเวลามันจะได้อร่อยมากขึ้นเรามาลองแบบเหมือนแบบเมากาแฟกันนะคะกินกาแฟยังรสนิยมดีเลยคนอะไรเนี่ยฮะคุณโทนี่
รสชาติของซินนามอนกับมะนาวไหมใช่มันเหมือนเป็นเปลือกอะแล้วมีความเปรี้ยวๆของแบบเลมอนนิดนึงแล้วมันจะมีเมนูที่แบบว่าคนที่ไม่ชอบกาแฟกินได้บ้างไหมคะมีค่ะเช่นตัวนี้สำหรับคนที่ไม่ชอบทานกาแฟเข้มๆตัวนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆกับของหวานก็เหมือนกับกาแฟไปในตัวด้วยซึ่งเราใส่เอสเปรสโซช็อตจากแมชชีนแล้วก็มีรูทเบียร์แล้วก็จะเป็นไอศกรีมวานิลาบีนเราเรียกว่ารูทเบียร์โฟลต์นะคะอร่อยอร่อยขอสารภาพว่าไม่กินรูทเบียร์แต่ว่ากินแล้วรู้สึกว่าอร่อยที่เราทำรูทเบียร์สดขึ้นมาก็เพราะว่าเราอยากให้รู้ว่าแค่กาแฟตัวเดียวมันสามารถทำได้หลายอย่างไม่ใช่แค่ว่ากาแฟกับนมไม่ใช่กาแฟกับน้ำเปล่าแค่นั้นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคิชเชนนัทจะเป็นสมูทตี้สำหรับคนที่ไม่ทานกาแฟเลยได้เลยน้องอันนี้น้องได้เลยลองชิมนะมันจะเป็นพีนัทบัตเตอร์แล้วก็พีชอร่อยมากรสชาติแบบว่าเนยถั่วผสมกับพีชคือมันลงตัวได้ไงก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยดีใช่รสชาติหอมพีชหน่อยเป็นผลไม้กับพีนัทบัตเตอร์ที่แบบสมมติว่าคนที่ชอบกินแบบพีนัทบัตเตอร์ก็จะชอบอันนี้แน่นอนแล้วอันนี้ก็ต้องขอบคุณส้มมากนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องกาแฟกับพวกเรา2คนนะคะขอบคุณค่ะราคาข้าวตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราสองคนเนี่ยจะมาเลือกเมนูเครื่องดื่มกันแล้วว่าอันไหนเนี่ยเป็นเมนูเด็ดสำหรับพวกเราอันนี้เฮ้ยเหมือนกันอันนี้คือ peach and nut ก็ไม่กินกาแฟไงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแก้วเนี้ยแหละมันเป็นอะไรที่ลงตัวที่สุดแล้ว peanut กับ peach คือกินแล้วแบบว้าวเลยใช่ไหมใช่นี่ออนแล้วคะทำไมล่ะคะเซอร์ไพรส์กับมันนะว่ากินแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจินตนาการถึงภาพแบบเราวิ่งในทุ่งหญ้าที่บอกอ่ะคือภาพมันมากลิ่นมันมาแล้วเราแบบชอบความออริจินอลของกาแฟก็ขอเลือกอันนี้ค่ะคาเฟ่สุดฮิปไอพันจีแล้วเนี่ยที่สยามเซ็นเตอร์ก็ยังมีร้านอาหารชิคๆนะคะที่ไม่ควรพลาดอีกเพียบเลยค่ะอย่างเช่นร้านสกรูฟูดนะคะร้านอาหารเกาหลีที่นำอาหารสตรีทฟู้ดนะคะมาดัดแปลงให้เก๋ขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่ก้าวขอซีเล็กไว้เลยค่ะ Two Choice Kidsปิดมิดชิดเก็บไว้ดูคนเดียวจริงๆมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยนะครับเป็นงานแบบจริงจังเป็นทางการนิดนึงเราก็ต้องอยากจะให้เขาแบบแต่งตัวมิดชิดนะครับจริงๆเราไม่ชิดทั้งหมดแหละเพราะว่าเราเป็นคนขี้ห่วงนะครับอยากต้องเก็บไว้ดูคนเดียวนะของดีจะต้องมีคนเดียวเท่านั้นนะฮะที่จะได้เห็นผู้หญิงอะมีดีมันก็ต้องโชว์กันบ้างแต่ก็ไม่เปิดอะไรแบบมากมายขนาดนั้นถ้ามันไม่สั้นจนเห็น มันก็ไม่เป็นไรครับเปิดโชว์บ้างนิดหน่อยให้พอมีเสน่ห์เชื่อใจแฟนมากกว่าไม่ห่วงครับเพราะมันอยู่ที่แฟนเรามากกว่าคนอื่นก็ได้แค่มองครับเอาไปไม่ได้ครับยังไงเขาก็เป็นของผมคนเดียว oh, no. แต่งตัวแบบว่าเอ้ยมีเปิดบ้างนิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบพอดีนะครับแบบว่าเป็นการแสดงความภูมิใจว่าโอ้ยภูมิใจในแฟนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเที่ยวขาครับขาเรียวสวยอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเป็นคนชอบผู้หญิงขาสวยเวลาไปเจอผู้หญิงอ่ะสิ่งแรกที่จะมองไม่ใช่หน้านะครับมองขาก่อนครับ แต่งตัวให้สวยครับไม่จำเป็นต้องปิดมิดชิดมากนะเดี๋ยวนี้ถ้ามิดชิดไปก็เชิญนะครับผมก็เป็นคนใจกว้างครับแบ่งกันดูได้ ก็แล้วแต่สถานที่นะครับผมถ้าที่ไหนมันแต่งไปได้ก็โอเคแต่ที่ไหนไม่ควรแต่งก็ควรจะมีกาลเทศะอะไรเงี้ยฮะเซ็กซี่นิดๆหน่อยๆเปิดบ้างอะไรเงี้ยไปกับเราก็เอ้ยโอ้ก็เหมือนยกเครดิตเราว่าโอ้ยแฟนสวยว่าเซ็กซี่ว่ะอะไรเงี้ยเอาพองามแล้วเป็นตัวเขาเลยครับไม่มากจนเกินไปอะไรเงี้ยแอบห่วงมากเหมือนกันแต่งให้แบบเปิดบ้างโชว์บ้างแต่เป็นตัวของเขาเองอะไรเงี้ยเซ็กซี่เล็กๆเลยครับกำลังดีสนับสนุนโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องไอเดียไอยูเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกางเกงยีนตัวเก่าให้กลายเป็นกางเกงยีนสุดเก๋ที่ฮิตที่สุดใน3โลกกันค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะก็มีกางเกงยีนกรรไกรกระดาษทรายแบบหยาบแหนบและดินสอค่ะขั้นตอนการทำนะคะเริ่มจากกำหนดจุดบนกางเกงที่ต้องการให้ขาดโดยใช้ดินสอลากเส้นเอาไว้ค่ะ
จากนั้นเนี่ยนำกระดาษทรายมาทูจนผ้ายีนเนี่ยเริ่มบางลงเสร็จแล้วนะคะนำกรรไกรมาตัดเป็นเส้นตามแนวที่ขีดไว้ค่ะนำกระดาษทรายมาถูอีกครั้งจนเริ่มมีได้รุ่ยออกมานี่ไงเต็มเลยสุดท้ายนะคะใช้แหนบคีบได้ออกมาทีละเส้นจนเหลือแค่ได้เส้นบางๆเราก็จะได้กางเกงยีนขาที่ฮิปเบอร์ไปใส่ให้ชิคเบอร์แล้วล่ะค่ะนี่ก็ถือว่ากางเกงยีนขาเนี่ยเป็นไอเทมที่สาวๆเนี่ยขาดไม่ได้ในตอนนี้เลยนะใช่แล้วค่ะน้องก้าวรู้ป่าวว่ากางเกงยีนแนวขาดๆอย่างนี้เนี่ยคือเขามีมันตั้งแต่ยุค90เลยนะยุคนั้นเนี่ยคือวงดนตรีแนวฟรานซ์ร็อกดังมากป๊อปมากไงจนเป็นอิทธิพลไปถึงแนวแฟชั่นวัยรุ่นเขาจะแต่งแบบกางเกงยีนต้องมีรอยขาดบ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างลุยๆแบบนี้นะคะแบบที่พวกเราใส่กันนะคะถ้าเสื้อก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตลายตารางบ้างถ้าเป็นเสื้อยืดเนี่ยเขาก็จะเป็นเสื้อยืดแบบเปื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเซอร์ๆกันไปจนมาถึงแบบโหอิทธิพลถึงแบบยุคนี้เลยนะเวลาที่นึกถึงผู้หญิงมีความชิคในตัวมีความเก๋ในตัวฮิปฮิปเอาแฟชั่นนู้นแฟชั่นนี้มาแมทช์กับตัวเองได้เนี่ยต้องนึกถึงสาวคนนี้เลยนะพี่พลอยของวังค่ะคือพี่พลอยเนี่ยฮิปได้ทุกลุคจริงๆซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะตามพี่พลอยไปดูไอเทมสุดฮิต2ชิ้นของเขาเนี่ยที่เขาขาดไม่ได้เลยคืออะไรพร้อมด้วยเราจะไปล้วงลับเทคนิคค่ะการแต่งตัวแต่งหน้าทำยังไงอ่ะทุกลุคของเขาถึงได้ฮิปถึงได้เก๋ตลอดเลยเนาะในช่วง My Piece ค่ะไปดูกัน My Piece สวัสดีน้องก้าวสวัสดีน้องออมนะคะเป็นไงบ้างสวัสดีชาว Two Piece ค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้านที่มันเธอทางเอ็กทองหล่อนะคะอยู่ชั้น1ค่ะร้านนี้เป็นร้านของพลอยเองค่ะแล้วก็มีหุ้นส่วนนะคะที่มาแจมด้วยค่ะสไตล์การแต่งตัวของพลอยนะคะจริงๆเป็นคนแต่งตัวตามอารมณ์ค่ะวันนี้อยากจะแบบหรูหน่อยใส่สีเข้มๆดูแบบคุณนายก็แต่งได้หรือจะเป็นแบบใส่เซอร์ใส่เกงยีนขาดเสื้อยืดเหี่ยวๆอะไรเงี้ยก็ใส่ได้มันแล้วแต่อารมณ์วันนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างเป็นคนแต่งตัวเละเทะไปหมดไมพีซของพลอยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือลิปสติกกับต้มหูค่ะคือออกจากบ้านทีไรเราต้องมีสักต้มหูอันนึงหรือมีอีกอันนึงในกระเป๋าต้มหูทำไมต้องใส่อยู่ตลอดนะคะรู้สึกว่าพอใส่ต้มหูแล้วมันทำให้หน้ามันไวขึ้นแล้วก็ดูมีอะไรมากขึ้นอันนี้คือความคิดของพลอยเองค่ะแต่ด้วยความที่พลอยอาจจะเป็นคนผมสั้นด้วยถ้าไม่ใส่อะไรที่มันดูวิ้งๆตรงหูเนี่ยมันอาจจะดูเป็นแบบดูเป็นทอมได้ใส่ต้มหูได้หมดทุกแบบค่ะจะเป็นห่วงใหญ่ห่วงเล็กเพชรเม็ดเดียวอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยค่ะต้มหูที่ใส่อยู่เป็นวินเทจค่ะซื้อมา50บาทมันเป็นอุปกรณ์หรือมันเป็นจิวเวลรี่ที่แบบว่าไม่ต้องคิดมากค่ะเราใส่แล้วเรารู้สึกว่าสวยก็ใส่แค่นั้นเองค่ะลิปสติกต้องมีแบบอย่างน้อยแบบ3แท่งในแบบกระเป๋าค่ะติดตัวตลอดถ้าวันไหนเราไม่ได้แต่งหน้าเราทาลิปสติกอย่างเดียวเราก็อยู่แล้วค่ะสีที่พลอยชอบก็คือเป็นสีแดงๆค่ะโทนแดงหรือส้มหรือแบบมะเหมี่ยวอะไรเงี้ยค่ะชอบทาลิปสติกสีแดงแล้วมันดูแบบทำให้หน้าเราไบรท์ค่ะทำให้หน้าเราไม่ได้ดูแบบตายมากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดสีจืดๆนะคะก็มันจะต้องมีการแต่งหน้ามากขึ้นมากกว่าแบบแค่ทาอย่างเดียวจบอะไรเงี้ยค่ะสำหรับพลอยสีแดงเพราะว่ามันจะทำให้หน้าเราแบบดูสดใสมากขึ้นพอเราออกไปข้างนอกมีคนก็อยากน้ำแบบอยากที่จะมองเราอะไรเงี้ยค่ะเราจะแต่งตัวเซอร์แค่ไหนมีลิปสติกหนึ่งอันหรือมีต้มหูคู่หนึ่งเงี้ยเราก็อยู่ได้แล้วค่ะพลอยขอประมูลกระเป๋าใบนี้ค่ะมาจาก Your Face ค่ะดูวินเทจนิดนึงค่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นกระเป๋าที่ใส่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆค่ะ
พลอยขอเริ่มต้นอยู่ที่1,000บาทค่ะอยากให้ทุกคนนะคะมาช่วยกับโครงการอันนี้นะคะกับมูลนิธิมะเร็งเต้านมนะคะเสริมพระเกียรติยังไงมาช่วยกันประมูลกันเยอะๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่พลอยหอวังมากๆนะคะที่นำไมค์พีซสุดชิคของพี่พลอยนะคะมามอบให้ทางรายการเนี่ยเพื่อนำไปสมทบทุนมอบให้กับโครงการเก็ตพิงค์นะคะของมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติภายใต้พระบรมราชินูปถัมภ์นะคะและเพื่อนๆ นะคะก็สามารถทำบุญกับทูพีซได้นะคะด้วยการมอบรายได้ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมนะคะที่ขาดแคลนรายได้ให้เขามีโอกาสได้รับการรักษานะคะรวมถึงยังได้เป็นเจ้าของไอเทมสุดชิคๆของเหล่าคนดังด้วยนะคะยังไงก็เข้ามาติดตามรายละเอียดที่ไอจีของรายการเราได้ค่ะ Two Choice Kids เราชอบมองคนที่แบบว่ามีความเซ็กซี่มีอะไรให้มองมีความน่าสนใจนะครับแต่ถ้าเป็นแฟนเราเองเราคงเลือกข้อ2ครับเพราะว่าเราก็อยากเก็บไว้ดูคนเดียวห่วงครับแฟนเราก็มีคนเดียวเราก็ไม่อยากให้ใครมามองแฟนเราแบบนั้นไม่แบ่งปันเลยเหรอไม่แบ่งปันที่ผมเป็นคนมีน้ำใจนะซื้อขนมมาฝากนู่นนี่นั่นอะไรได้แต่ว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกชอบมองผู้หญิงที่แต่งดูเซ็กซี่ครับปกติก็ชอบมองสาวๆคนอื่นนะครับเป็นผู้ชายก็ต้องมองปกติครับเปิดได้นะครับเราก็อยากจะโชว์แฟนเราว่าน่ารักหรือว่ามีหุ่นเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยครับเปิดหลังอะไรอย่างเงี้ยครับแผ่นหลังเขาจะสวยก็มีผิวที่สวยก็เวลาเปิดหลังเปิดไหล่หรือว่าเขาจะดูเซ็กซี่ครับก็อยากให้แฟนแต่งตัวแบบปิดมิดชิดนิดนึงครับเพราะว่าไม่อยากให้ผู้ชายคนอื่นมามองดูเกินความจำเป็นนะครับไอชุดเซ็กซี่เนี้ยมันต้องใส่ออกงานมันโชว์มากเกินไปก็ดูแบบไม่เหมาะครับใครเป็นแฟนด้วยก็ดูลำบากใจครับถ้าแฟนต้องแต่งตัวแบบนี้จะได้ปลอดภัยแล้วก็แบบกันสายตาหื่นๆของผู้ชายคนอื่นด้วยนะครับต้องเซ็กซี่อยู่แล้วฮะไปแล้วเล้าใจดีไปแล้วเล้าใจดีเรามีแฟนเซ็กซี่ไงก็ต้องให้แฟนเราออกมาดูดีหน่อยเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยอะไรเงี้ยไม่ต้องเยอะครับพอประมาณพอถ้าแต่งตัวเซ็กซี่เยอะเกินเป็นอาหารสายตาของพวกอื่นนะนัททิวเป็นคนแฝงครับคืองกคือต้องอยู่ให้ดูคนเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นแฟนผมเนี่ยก็คือจะต้องแต่งตัวมิดชิดนิดนึงนะครับผมเวลาไปเที่ยวไม่ใช่แค่ในวันที่จะต้องไปเที่ยวกับผมเท่านั้นนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยผมก็จะตามส่อง IG Facebook อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะต้องแต่งตัวให้มิดชิดนิดนึงเวลาออกจากบ้านนะครับผมก็มันทำให้ผมรู้สึกสบายใจครับเธอเป็นของฉันนะอะไรเงี้ยเธอแบบเธออย่าแบบว่าเผื่อแผ่ขนาดนั้นเลยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับก็เป็นว่าเลือกแบบที่2ก็คืออยากให้แฟนเนี่ยแต่งตัวแบบมิดชิดนิดนึงครับผมเวลาออกไปเที่ยวข้างนอกครับ To kiss to please To kiss please To kiss to please To kiss please Two Choice Quiz กับ Hot Topic ในวันนี้เราได้ฟังความคิดเห็นของหนุ่มๆที่หลากหลายความคิดต่างมุมมองกันครบเป็นที่เรียบร้อยว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยอยากให้แฟนสาวแต่งตัวแบบไหนระหว่างเปิดโชว์บ้างไรบ้างเซ็กซี่เบาๆหรือปิดมิดชิดเก็บไว้ดูคนเดียวและผลโพลจากการสำรวจความคิดเห็นของหนุ่มๆ100คนผลคะแนนก็ออกมาแล้วว่าหนุ่มๆสมัยนี้เขาใจกว้างมากๆค่ะก็เลยอยากให้แฟนสาวแต่งตัวแบบโชว์บ้างอะไรบ้างเซ็กซี่นิดๆแบบว่ามีของดีก็แบ่งๆให้คนอื่นดูบ้างคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 60% ชอบแบบเปิดโชว์บ้างอะไรบ้าง 40% ให้แฟนแต่งตัวมิดชิดประมาณว่าหวงอะค่ะก็มีของดีก็เก็บไว้ดูคนเดียวแล้วกันอ้าวสาวๆฟังผลโหวตไปแล้วก็เซ็กซี่ได้พอเป็นพิธีนะคะหนุ่มๆเขาชอบค่ะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมีความคิดเห็นยังไงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็แชร์พวกเรามาได้นะคะใน IG ของรายการของพวกเราค่ะค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะพี่ออมเราก็ไปล้วงถึงภาพลึกภาพเบื้องหลังนะคะของ IG ของเราคนดังต่างๆนะว่าเขามีความประทับใจยังไงบ้างในการลง IG แต่ละภาพลงรูปแต่ละรูปเนี่ยที่มันเป็นยังไงบ้างเพื่อให้เข้ากับเทปคลิปของเรานะพี่ออมขอเสนอสาวคลิปคนนี้เลยค่ะไอดาไอราดาค่ะเขาไม่ว่าเขาจะโพสรูปไหนนะคะต้องบอกว่าเก๋ต้องบอกว่าฮิปแล้วชุดทุกชุดเนี่ยแบบเฮ้ยคือแนวมากอะเราแต่งไม่ได้เราค้นหาลุคนั้นไม่ได้เลยไปดูกันเลยดีกว่าว่าภาพสุดประทับใจของพี่ไอด้าเนี่ยคือภาพอะไร Instagram ค่ะ Instagram สวัสดีค่ะรายการ Two Piece Two Please ไอด้าอรดาสิริวุฒิค่ะ
อินสตาแกรมของไอด้าใช้ชื่อว่าไอด้าสิริวุฒิเลยค่ะคนติดตามก็ประมาณ 500,000 กว่าๆค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นภาพตัวเราเองเนาะในชุดประจำวันค่ะแล้วก็จะมีลูกลาลาเบลเพื่อนๆค่ะเป็นคนชอบถ่ายรูปค่ะก็จะถ่ายรูปไปเรื่อยๆอย่างวันนี้เราไปไหนเราทำอะไรจะถ่ายเก็บเอาไว้หมดหรือว่าการแต่งตัวของเราเองหรือว่าไปเจออะไรที่น่าสนใจก็เหมือนกับเป็นการเล่าเรื่องราวชีวิตของเราในแต่ละวันค่ะภาพที่คนกดไลค์มากที่สุดจะเป็นภาพของลูกค่ะคือลาลาเบลเขาเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะถ่ายให้เนี่ยจะไม่ยอมถ่ายแหละจะวิ่งหนีตลอดเลยเป็นลักษณะที่เล่นๆกันอยู่แล้วก็จะถ่ายเนี่ยเขาจะแอคท่าเก่งมากเราทำอะไรเขาก็จะทำตามได้หมดเลยหรือบางทีก็ทำแล้วก็สั่งให้เราทำตามด้วยชอบเซลฟี่ตัวเองค่ะอันนี้ก็จะเล่นใหญ่มากรูปที่เลือกมาทั้งหมด5รูปนะคะเปิดที่รูปตัวเองก่อนค่ะรูปนี้เนี่ยคือเหมือนมีน้องแฟนคลับคนนึงถ่ายไว้ให้ภาพทีเผลอจริงๆอะค่ะคือเราไม่รู้ตัวเลยแล้วชอบที่โปรไฟล์ด้านข้างของหน้ามันเป๊ะพอดีค่ะแล้วก็ชอบการแต่งภาพของน้องเขามากค่ะก็เป็นรูปโปรดรูปนึงเลยรูปนี้อยู่ที่งานชีสคาบูเซลค่ะเปิดบั้นท้ายที่หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะอันนี้ก็คือวันนั้นไปเป็นแม่ค้าเลยไปขายของแบรนด์ของเราเองจริงๆแล้วเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยตกหลุมรักการเป็นแม่ค้ามากชอบขายของชอบเหมือนมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเชียร์หรือว่าลดราคาซึ่งบางทีเนี่ยเราคิดในใจจะลดแค่นี้ถึงเวลามันลดอย่างบ้าคลั่งเลยค่ะสำหรับภาพที่สองนะคะก็เป็นภาพรอยสักค่ะเป็นรอยสักที่หลังของตัวเองค่ะเราชอบการสักแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะสักที่หลังเนี่ยแหละแต่เป็นรูปอะไรสักอย่างที่มันถูกใจที่สุดจริงๆคือไม่อยากสักเยอะกลัวจะแบบน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเจอรูปนี้คือชอบทั้งรายละเอียดในภาพแล้วก็ความหมายของคำด้วยว่า we live by the sun we love by the moon ค่ะแล้วก็รอยสักนี้นะจริงๆรายละเอียดมันเยอะมากเราไม่ทันได้คิดว่าเฮ้ยมันจะเจ็บขนาดนั้นนะพอได้สักจริงอ่ะเราก็เริ่มบอกช่างว่าไอ้ลายข้างในเนี่ยหนูตัดทิ้งได้นะคะหนูโอเคคือไม่ต้องมีก็ได้แต่เหมือนช่างเขาก็ไม่โอเคเขาก็อยากทำให้มันออกมาดีแล้วก็เต็มที่เขาก็ไม่ยอมค่ะสุดท้ายก็ต้องเก็บลายให้ครบค่ะทนอยู่ประมาณ 5-6 ชั่วโมงอะค่ะก็คือตะคิวกินเลยนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความเจ็บปวดของภาพนี้ค่ะที่จะจดจำไว้ตลอดค่ะหลังแหกค่ะสำหรับภาพที่3ก็เซลฟี่ตัวเองของลาลาเบลนะคะเราก็หันไปเห็นว่าเขากำลังแบบว่าคือคอแทบหักอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเงียบแล้วก็รีบหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายไว้เลยก็เลยได้ภาพที่เป็นธรรมชาติที่สุดค่ะของน้องเบลเลือกจีเน็ตค่ะชอบภาพนี้มากส่วนใหญ่จะได้ภาพเด็ดๆจะต้องเป็นตอนที่ลาลาเบลเผลอตั้งกล้องอยู่เนี้ยเขาก็จะไม่ทำแหละถ้าสั่งให้ทำจะไม่เคยทำเลยต้องเป็นอารมณ์ของเขาเองว่าแบบเออฉันอยากจะแอคแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราถ่ายไว้อะ1เราก็เห่อลูกเราเนาะลูกเราน่ารักเราก็จะรู้สึกอย่างนั้น2คือเราอยากเก็บภาพเขาตั้งแต่เขาเกิดอะค่ะเพราะว่าเราก็จะได้เห็นพัฒนาการของเขาไปเรื่อยๆว่าตอนนี้โตมาระดับนี้เป็นยังไงหน้าตาเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วก็3คือไว้เวลาคิดถึงเวลาไปทำงานหรือต้องไม่ได้เจอเขาเราจะชอบย้อนกลับไปดูรูปเก่าๆของเขาแล้วก็ดูวิดีโออะไรเงี้ยที่เราถ่ายไว้ค่ะภาพที่4จะเป็นเซลฟี่ด้วยกันรูปแรกค่ะตั้งแต่เขาเกิดมาตอนนี้น่าจะประมาณ3เดือนถึง4เดือนแล้วค่ะไม่เคยถ่ายรูปด้วยกันเลยทำนู่นทำนี่ยุ่งตอนนั้นทำแบรนด์ทำต่างหูแล้วค่ะเครื่องประดับตื่นมาพอเลี้ยงเขาเสร็จให้นมอะไรเสร็จหลับเราก็ทำต่างหูคือเราก็สภาพก็พังด้วยเย็นด้วยแล้วก็ไม่อยากถ่ายรูปแล้วก็ลืมไปเลยว่ายังไม่มีรูปเซลฟี่กับลูกแล้ววันนั้นประจวบเหมาะว่าไปทำงานมาพอดีนึกขึ้นได้ว่าเออยังไม่เคยถ่ายรูปด้วยกันเลยแล้วหน้าฉันแน่ค่ะนี่ก็สักหน่อยเป็นรูปแรกค่ะแก้มห้อยมากแล้วเพื่อนๆก็จะเรียกเราว่าคุณหญิงแม่ภาพสุดท้ายนะคะก็นี่เลยเป็นภาพยอดฮิตของแม่ๆค่ะเป็นรูปตอนที่เขาคลอดออกมาเลยตอนนี้ก็คือยังนอนอยู่บนเตียงผ่าตัดอยู่เลยเป็นภาพแรกที่เราเห็นหน้าลูกเป็น
เป็นวินาทีแรกที่ได้เห็นหน้าเขาค่ะเห็นคนที่แบบเราตั้งหน้าตั้งตาเรามา9เดือนค่ะใส่แคปชั่นของภาพว่า Happy to be mom ค่ะ Happy จริงๆเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคือเราก็ไม่เคยอินขนาดนี้ค่ะถึงการเป็นแม่ตอนนี้ก็อินมากภาพที่ลงเรารู้สึกว่าพลาดก็จะเป็นภาพนี้ค่ะเราไม่ทันได้คิดเลยค่ะว่ามันจะเป็นภาพที่พลาดเพราะว่าตอนเราลงคือมันเป็นภาพที่เรานอนอยู่ตรงหว่างขาของน้องอะค่ะเป็นขาพาดอยู่ที่หัวเราซึ่งเราไม่ทันได้คิดเด็กเอาเท้าไปว่าพาดบนหัวแม่เนี่ยเราควรที่จะมีการสอนซึ่งถามว่าเราสอนไหมเราสอนพี่น้องไม่ได้ถ่ายวิดีโอลงไปว่าเราสอนนะหลังจากภาพนี้เราก็คิดว่ามันคือความน่ารักของลูกเราแล้วแบบเด็กเขายังไร้เดียงสาเขาไม่ทราบจริงๆว่าการเอาเท้าไว้บนหัวแม่คือผิดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่สมควรเขาก็จะรู้สึกว่าเหมือนเล่นกับแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ที่สดใสชื่นใจถึงหัวกระบาลด้วยรักและห่วงใยจากใจลาลาเบลรักมาม่าเคารพมาม่าต้องจัดระเบียบผมม้าให้มาม่าด้วยเราก็อาจจะด้วยใส่แคปชั่นที่แบบฮาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือคนเขาก็ไม่ฮาด้วยไม่ขำด้วยก็มีค่ะก็เลยรู้สึกไม่น่าลงเลยอะไรอย่างเงี้ยและนี่ค่ะก็เป็น IG รวบรวมเรื่องราวชีวิตของไอด้านะคะเรื่องราวในชีวิตประจำวันทั้งหมดที่ผ่านมาหรือว่าไปเจออะไรที่น่าสนใจหรือว่าเป็นรูปของลูกเล่าเรื่องราวพัฒนาการของเขาค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะเคลียร์แล้วนะหายข้องใจแล้วนะพี่ออมแต่ไอด้านี่ก็ถือว่าเป็นแบบ Queen of Hipster เมืองไทยเลยนะชัดเจนมากแล้วเราเห็นแววใครรู้ป่ะลาลาเบลนี่คือแบบว่าน้องดูเก๋ตั้งแต่เด็กอ่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณภาพทั้งหมดจากไอด้าด้วยนะคะขอบคุณนะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากให้เราเนี่ยไปล้วงลึกภาพความประทับใจในไอจีของเราคนดังนะคะสามารถรีเควสต์มาบอกพวกเราได้นะคะว่าอยากให้ไปของพี่คนนั้นพี่คนนี้ก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างไอจีของพวกเรานะคะที่สำคัญนะคะต้องโหวตพวกเราสองคนด้วยนะคะสไตล์ใครสไตล์มันนะคะใครชอบอะไรก็โหวตคนนั้นนะคะใช่ค่ะชนะอยู่แล้วพี่ออมนะแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ฮิปของชาวฮิปสเตอร์เมืองไทยอย่างสยามเซ็นเตอร์ด้วยนะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบแล้วก็สนุกไปกับทุกไลฟ์สไตล์ที่เรามาอัปเดตกันด้วยค่ะถ้าใครกลัวตกเทรนด์นะคะและอยากอัปเดตเทรนด์ง่ายๆที่นี่เลยค่ะทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางช่องจีมเอ็มชาแนลนะคะที่รายการ2 Peace ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะPlease.